ถ้าเป็นคลังสินค้าครับปัญหาที่เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือไม่รู้ว่าเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนปกติถ้าบริหารจัดการไม่ดีใช่ไหมครับก็คือว่าไม่มีการเรียงของให้เป็นระเบียบคือคนที่เอาไปเก็บก็บางทีก็จะไม่ได้จดบันทึกไว้ว่าเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบคลาสสิกที่ถ้าบริหารจัดการโดยที่ไม่มี IT มาก่อนตัวอยู่ไหนของเราเนี่ยก็คือเรื่องนี้เรียกว่าระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารเอาตัว IoT เนี่ยไปแปะรอบๆคลังสินค้านะครับขณะเดียวกันแล้วก็มีตัว IoT อีกตัวหนึ่งเป็นวายเลคนิกเนี่ยไปติดบนรถฟอกลิฟต์ในคลังสินค้านะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถติดตามรถฟอกลิฟต์เนี่ยไปรอบๆคลังสินค้าได้เราสามารถติดตามการทำงานของรถฟอกลิฟต์ได้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังพัฒนาวิธีการติดตามตำแหน่งของสินค้าที่รถฟอกลิฟต์เอาไปเก็บหรือเอาออกมาได้อยู่ครับคลังสินค้าเนี่ยสามารถรู้สถานะของสินค้าที่เข้าและออกนะครับนอกจากเอาไปเก็บตรงชั้นแล้วนะครับยังรู้ว่าตอนนี้มันกำลังเคลื่อนที่อยู่ไหนบ้างนะครับมีส่วนที่ช่วยให้เราค้นหาสินค้าในคลังสินค้าได้ง่ายขึ้นปกตินะครับถ้ามอง IoT เราจะเป็นการวัดข้อมูลสถานะบางอย่างนะครับการติดเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เราเอาตัว IoT เสริมเข้าไปในตัวรถฟอกลิฟต์นะครับทำให้เรารู้ว่ารถฟอกลิฟต์เคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าสมมติในคลังสินค้าเรามีรถฟอกลิฟต์มากกว่า1คันเราก็จะรู้เหมือนเป็นรู้การจราจรของรถฟอกลิฟต์ขณะเดียวกันถ้าเราสามารถติดตามพาเลทที่รถฟอกลิฟต์กำลังยกอยู่นะครับเราก็จะรู้ว่าพาเลทนั้นน่ะเคลื่อนที่ไปเก็บที่ไหนเพราะว่าเรามีระบบตำแหน่งภายในอาคารเนี่ยมาเสิร์ฟไอตัวอยู่ไหนเราเนี่ยจะช่วยบันทึกไว้ในระบบ IT ให้เราไม่รู้ว่าตอนที่เอาของไปวางเนี่ยเขาอาจจะกดปุ่มบนรถฟอกลิฟต์เขานะครับเพื่อจะบอกว่าตอนนี้วางของแล้วของก็จะอยู่ที่ตรงตำแหน่งนั้นในระบบครับทำให้เขาสามารถเสิร์ฟหาตอนหลังได้ว่าของไปถูกวางไว้ที่ไหนไอ้ตัวอยู่ไหนเราเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นแบบเหมือนกึ่งอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราเอา IT หรือ IoT ของเราเนี่ยเข้ามาเสริมทำให้เขาสามารถทำระบบจัดเก็บแบบคล้ายๆ ASIS เนี่ยครับแต่ว่าโดยการเสริม IoT เข้าไปตัวอุปกรณ์บางตัวอาจจะที่เราใช้อยู่ในระบบอยู่ไหนเนี่ยจะราคาประมาณ 2-3,000 นะครับเอาไปติดแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ถ้าพื้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราคาตัวนี้มันก็จะมีจำนวนมากขึ้นตัวโซโต้ IoT ตัวนี้จะมีจำนวนมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วครับก็อาจจะไม่ถึง5ล้านหรือ10ล้านแบบการที่จะต้องวางโครงสร้างตึกใหม่การติดตั้งเชลใหม่ทั้งหมดพวกนี้นะครับมูลค่ามันก็จะสูงแต่เราก็เอา IoT พวกนี้มาใช้แทน